ชื่อหัวเว่ยทำไมต้องชื่อ Google ทำไมต้อง Samsung หรือว่าชื่อแบรนด์ IC ดังๆต่างๆนะคะเขามีที่มาในการตั้งชื่อยังไงบ้างวันนี้ลูกแก้วมีคำตอบค่ะคำว่า Samsung นะคะหรือว่า Samsung เนี่ยในภาษาเกาหลีแปลว่าดาว3ดวงค่ะซึ่งผู้ก่อตั้งนะคะของ Samsung ก็คือ Lee Byung-chul นะคะเขาต้องการให้แบรนด์ของเขาเนี่ยคือทรงพลังแล้วก็เหมือนเป็นดาวค้างฟ้าอยู่ตลอดไปนั่นคือที่มานะคะซึ่งอีกนัยยะหนึ่งนะคะก็คือในสากลโลกก็รู้กันว่า3ดาวนะคะก็หมายถึงอะไรที่แบบดีแล้วก็มีคุณภาพซึ่งนอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นความชัดเจนของความหมายของแบรนด์นะคะผ่านโลโก้แรกของบริษัทในปี1979นะคะแต่ที่เจ๋งกว่านั้นนะคะก็คือโลโก้ปัจจุบันของ Samsung นะคะคือไม่ได้บอกแค่ว่าจะหยุดที่ความทะเยอทะยานในการเป็นดาวค้างฟ้านะคะแต่ว่าจะต้องการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยทีเดียวถัดมานะคะเรามาดูเจ้าแห่งอารยธรรมจากแดนประดิษฐ์กันบ้างนะคะอย่างบริษัทSony ค่ะซึ่งคำนี้นะคะแนะนำให้ลองไปค้นในพจนานุกรมดูนะคะแล้วเราก็จะพบว่าค่ะเพราะว่าคำนี้นะคะเกิดมาจากการผสม2คำด้วยกันนะคะซึ่งทางเจ้าของเนี่ยเขาได้คิดมาแล้วซึ่งทางผู้ก่อตั้งนะคะอย่างมาซารุอิบุกะนะคะแล้วก็อากิโยโมริตะนะคะเขาก็ได้นำ2คำนะคะมาผสมกันนั่นก็คือคำว่าโซนัสที่แปลว่าเสียงนะคะแล้วก็ sunny ที่แปลว่าท้องฟ้าแจ่มใสนั่นเองมารวมกันก็เลยตัดแล้วก็กลายเป็นคำว่า sony นั่นเองค่ะก็คือเสียงแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสเรายังคงอยู่ในเอเชียกันนะคะกับแบรนด์ Huawei นะคะของแผ่นดินใหญ่จีนนั่นเองนะคะซึ่งคนจีนจะเรียกว่าHuawei ซึ่งเขาก็ไปเห็นคำนะคะบนฝาผนังที่เขียนว่าจงกัวโยเวยนะคะซึ่งก็แปลว่าคำมั่นสัญญาของจีนนั่นเองก็ประทับใจมากนะคะแล้วก็เลยเอามาแบบว่าดัดแปลงให้สั้นลงนะคะแล้วก็จดทะเบียนบริษัทในชื่อหัวเว่ยนั่นเองเขาก็เลือกที่จะให้ชาวโลกจดจำแบรนด์ของเขานะคะในชื่อหัวเว่ยอาจจะพ้องเสียงกับคำว่าหัวเว่ยเอ้าเพลงมาแต่ตัวสะกดนี้นะคะจริงๆออกเสียงว่าหัวเว่ยด้วยซ้ำส่วนโลโก้ของหัวเว่ยนะคะก็คือรูปดอกไม้ซึ่งภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าวาแล้วก็สื่อถึงความหมายของแบบคำมั่นสัญญาของจีนนะคะแล้วก็ความสำเร็จของจีนที่บานสะพรั่งไปเรื่อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาข้ามไปที่ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะกับ Google นะคะหรือว่าอาจารย์ทำรายงานของใครหลายๆคนในสมัยเรียนนะคะอันนี้ฮามากคือตอนที่ไปจดทะเบียนนะคะเขาจดทะเบียนชื่อผิดค่ะตามความตั้งใจแรก Google นะคะเขาตั้งใจจดทะเบียนเป็นชื่อ Google ก็คือ Google นะคะที่แปลว่า10ยกกำลัง100นั่นเองนะคะแต่ไปจดโดเมนชื่อผิดเป็น Google เฉยนะคะคือ Google นั่นเองกลายเป็นชื่อที่แบบใครๆหลายๆคนก็เรียกกันจนติดปากไปแล้วนะคะจริงๆแล้วคำนี้ไม่มีความหมายนะคะแต่กลายเป็นคำที่เท่ที่สุดเลย Google นะคะไม่ใช่ Googleคุณปังนะชานะคะคุณตานะชาช้าๆนะคะ Google แม่ในส่วนของชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะแต่ว่าที่ตั้งใจจริงๆแล้วก็คือตัวโลโก้นะคะที่มาของสีต่างๆอ่ะถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปเซิร์ชนะคะเขาก็จะมีเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะซึ่งที่มาก็คือเขาจะใช้3สีที่เป็นแม่สีนะคะแล้วก็มีตัว L ตัวเดียวนะคะที่เป็นสีเขียวไม่ได้เป็นแม่สีก็จะสื่อถึงการแบบแหวกม่านประเพณีของ Google นะคะที่แบบเป็นนัยยะซ้อนนัยยะว่า Google ไม่ทำตามใครแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองนั่นแหละค่ะสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดนะคะก็คือแบรนด์ Yahoo นั่นเองซึ่งแบรนด์นี้นะคะถ้าหลายคนกำลังเดาที่มาอยู่ว่ามาจากคำแบบที่สื่อความสนุกว่า Yahoo ก็บอกเลยว่าผิดค่ะเอ็ดคำนี้นะคะมาจากชื่อชนเผ่า Yahoo นะคะซึ่งอยู่ในนิยายนะคะของเรื่อง Gulliver's Travels นะคะแต่งโดย Jonathan Swift ซึ่งทางผู้ก่อตั้งนะคะอย่าง David Filo แล้วก็ Jerry Yang นะคะเขาก็ได้คิดร่วมกันว่าเขาเนี่ยมีลักษณะนิสัยคล้ายชาว Yahoo มากเลยติดใจมากนะคะก็เลยใช้ชื่อนี้โดยเขาก็ได้แปลนัยยะเป็นนัยยะอีกทีนึงนะคะว่า Yahoo เนี่ยย่อมาจากคำว่า Yet Another Hierarchical Officious Oracle นะคะคือถ้าจะยาวขนาดนี้ใช
ใช้ Yahoo ต่อไปดีกว่าแล้วค่ะแต่ความหมายนะคะ yet another ก็คืออีกครั้งอีกแล้ว hierarchical นะคะก็คือชนชั้นบรรดาศักดิ์ officious เนี่ยแปลว่าเหมือนความจุกจิกเจ้ากี้เจ้าการนะคะแล้วก็ oracle ก็คือคำพยากรณ์นั่นเองส่วนความหมายรวมๆมันคืออะไรลองไปคิดดูเองแล้วกันนะคะโอเคขอใช้คำว่า Yahoo ต่อไปแล้วกันเป็นไงบ้างคะคลิปนี้เนี่ยสาระอัดแน่นแล้วก็มาเต็มเลยชอบไหมถ้าชอบก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์แล้วก็ Subscribe กันเยอะๆด้วยนะคะใครสงสัยความหมายของคำไหนอีกอ่านออกเสียงอะไรยังไงนะคะช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆส่วนอันไหนที่แบบเฮ้ยทึ่งอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ช่วยบอกแกด้วยอยากรู้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะมีสาระอะไรดีๆใหม่นะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย